สองเหตุผลที่เลี้ยงลูกแล้วไม่ได้ดีเท่ากันทุกคนเหตุผลที่หนึ่งลูกแต่ละคนจะมีความถนัดที่ต่างกันอย่าวัดผลลูกแต่ละคนด้วยวิชาเดียวกันที่โรงเรียนวัดผลอย่าวัดผลลูกแต่ละคนนะครับด้วยเกรดเฉลี่ยในโรงเรียนจงวัดผลลูกของคุณจากวิชาที่เขาถนัดเท่านั้นเหตุผลข้อที่สองคือลูกทุกคนย้ำนะครับทุกคนต้องสร้างรายได้ด้วยตัวเองต่อให้คุณมีทรัพย์สินมากมายทำประกันไว้มหาศาลนะครับอย่าบอกลูกว่าทรัพย์สินทั้งหมดนั้นจะเป็นของลูกเพราะว่าการบอกแบบนั้นจะเกิดความขี้เกียจกับลูกโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าลูกเนี่ยที่ไม่สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้วันนึงเขาจะทำให้เงินของพ่อแม่เนี่ยหายไปทำให้ธุรกิจของพ่อแม่ล้มหายตายจากไปดังนั้นคุณต้องสอนให้เขาสร้างรายได้ออมเงินลงทุนแล้วแบ่งปันกำไรคืนสู่สังคมถ้าพ่อแม่เข้าใจ2ข้อนี้ผมบอกได้เลยว่าพ่อแม่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกและตายตาหลับแน่นอนสำหรับนักธุรกิจท่านใดที่วางแผนมีลูกอยากให้ลูกโตเป็นเด็ก 3% ไม่อยากที่จะมาแก้ปัญหาในอนาคตที่เกิดขึ้นอีกแนะนำ private coaching พ่อแม่ 3% เรียนเจอตัวชั่วโมงละ 150,000 บาทบวกติดตามผลผ่านไลน์1ปีเรียนผ่าน Zoom ชั่วโมงละ 19,999 บาทบวกติดตามผลผ่านไลน์30วัน